สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องรายได้พุทธอภิวันหลังลาออกจากช่องดังเรียกได้ว่าเป็นข่าวลือหนาหูเข้าไปทุกทีทุกทีเมื่อผู้ประกาศข่าวช่องดังลาออกหลายคนก็จับตามองไปยังพุทธอภิวันจากนั้นยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกว่าข่าวลือที่ว่านะจะเป็นจริงเพราะคุณสมภพรัตนวลีผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์กพอยต์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าผู้ประกาศข่าวปริศนารายดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวคนดังจากช่องอมรินทร์ทีวีนั่นเองสายข่าวบอกว่าใบลาออกอนุมัติแล้วยังต้องรอข้อมูลทางการอีกทีส่วนจะไปช่องไหนนั้นรอให้ข่าวงวดกว่านี้ก่อนในขณะเดียวกันก็มี Facebook คุณอ้วนเล่าเรื่องผีก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าช่อง7ค่ะแน่นอนเพราะเขาจะเอาฟาดกับพิธีกรช่อง3อย่าลืมนะคะทีมช่อง7ตอนนี้ย้ายมาจากช่อง3ฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยที่ช่อง3จะทุ่มเงินมหาศาลเอาพุทธมาข่าวค่ำเพราะละครเขายังมีส่วนช่อง7รายการข่าวที่มีเรตติ้งคือข่าวเช้าแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ตั้งแต่พี่สรยุทธมานั่งอ่านข่าวช่วงเที่ยงกันชัยคือที่1เพราะอ่านข่าวเที่ยงก็ตอกฝาลงต่อด้วยโหนกระแสซึ่งทุบสถิติเรตติ้งสูงสุดมาแล้วช่วงเย็นบวกค่ำก็ต้องอมรินทร์หรือไทยรัฐฉะนั้นแล้วถ้ามีใครต้องการดึงตัวพุทธไปก็บอกได้เลยว่าช่อง7แน่นอนค่ะในส่วนรายได้ของคุณพุทธอภิวันนั้นวันนี้ทีมงานขออ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราที่เคยรายงานเอาไว้ในปีพุทธศักราช2562คุณพุทธอภิวันก่อตั้งบริษัทได้ปีเดียวมีรายได้ถึง74ล้านบาทเศษฟันกำไรสุทธิกว่า16ล้านบาทเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ